ดราม่าชาวเน็ตถามติ๊กสอนรามให้ลูกสาวดูทีวีค่ะเกิดดราม่าอยู่ตลอดเลยแล้วค่ะสำหรับการให้คำแนะนำในอินสตาแกรมของสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ในคลิปที่ลูกสาวกำลังนั่งดูทีวีอยู่จากคลิปจะเห็นได้ว่าน้องวิจิลูกสาวของติ๊กบิ๊กบาเธอและหนุ่มสอนรามกำลังนั่งอยู่บนตัวของคุณพ่อกำลังดูทีวีอย่างจดจ่อเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อก็ได้นำคลิปลูกสาวกำลังนั่งดูทีวีโพสต์ลงโซเชียลอีกประมาณ2คลิปทางด้านชาวเน็ตที่เห็นต่างก็เข้าไปแนะนำล่ะค่ะว่าอย่าให้ลูกสาวนั่งดูทีวีนานๆนะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นได้ไม่ค่อยพูดบางคนก็บอกว่าดูเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยสนใจน้องปล่อยให้ดูทีวีตลอดเลยทั้งนี้อายุประมาณนี้ไม่ควรให้ดูถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเด็กมีโอกาสจะต้องพบหมอได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคำแนะนำแต่ทางด้านหนุ่มสอนรามและสาวติ๊กบิ๊กบาเธอเองก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ